ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดช่วงนี้หน้าฝนมันก็คงดีถ้ามีเมนูที่เพิ่มวิตามินซีแบบอร่อยอร่อยที่สำคัญได้วิตามินจากความเปรี้ยวของมะนาวด้วยอาจารย์เมย์ก็เลยเสนอเมนูเลมอนเค้กมาให้คุณผู้ชมทำทานกันค่ะที่สำคัญเขาบอกเขามีเกรซสูตรเด็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วยเนื้อเค้กวันนี้ตีง่ายมากเราจะแบ่งเป็นของแห้งกับของเหลวของแห้งของเราวันนี้อาจารย์เมย์มีเคล็ดลับใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปในเนื้อเค้กนอกจากเอามาทาขนมปังปิ้งหรือขนมปังนึ่งแล้วทำเค้กก็อร่อยนะจ๊ะจากนั้นใส่ผงฟูตามลงไปทำเค้กวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆมีแถบสีเขียวตรงนี้ตรา TFM และสัญลักษณ์โลโก้รูปกบนะคะแบบนี้ส่วนผสมแห้งเราเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคจากนั้นเรามาทำส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันความหวานของพวกเราเนี่ยจะมาจากน้ำเชื่อมตรามิตรผลค่ะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเราจะตีน้ำเชื่อมกับเนยสดชนิดเค็มที่บ้านเราชอบใช้เนยสดชนิดเค็มเนาะเพราะว่าเก็บง่ายที่สำคัญเขามีรสชาติอยู่ในเนื้ออยู่แล้วจากนั้นนะคะใส่น้ำมะนาวใส่ผิวมะนาวเหลืองเวลาขูดเนี่ยคุณผู้ชมเอาแต่ตัวผิวมะนาวสีเหลืองๆนะเพราะเขาจะมีน้ำมันอยู่ในนี้ด้วยครีมชีสนะคะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้แช่แข็งไม่ได้นะครีมชีสเสียนะส่วนผสมตรงนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้จะใช้หัวตีรูปใบไม้ตีส่วนผสมนะคะไข่ไก่ตรงนี้ไข่ไก่3ฟองสีผสมอาหารสีเหลืองใส่ลงไปโอเคใส่ไข่เลยทีละฟองให้เขาเข้ากันก่อนนะโอเคลดสปีดต่ำนะใส่แป้งลงไปเอาปิดเครื่องกล่องใส่ก็ได้ได้ไหมได้ขออนุญาตนะใส่ทีเดียวเลยโอเคตีถึงส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะโอเคนะพอเนื้อเดียวกันเนียนแล้วโอเคเราก็จบเนื้อสวยมากสวยน้อยกว่ามามีนิดเดียวเองทำเป็นเล่นไปเราทำให้เราทำให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะทำให้ได้จะต้องเอาสเปดูล่าไม่เราเคาะเองที่เหลือมีทำโอเคทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็เพราะเขาจะกินเข้าไปที่ร่องอ๋อด้วยความที่พิมพ์ของเราเมื่อสักครู่คุณผู้ชมมันมีร่องถ้าเราไม่เคาะอ่ะเวลาเขาสุกอะค่ะมันจะเหลือรูอากาศบางส่วนที่เค้กเราเข้าไปไม่ได้แล้วมันจะทำให้ทรงเค้กเราไม่สวยนะโอเคอบ155องศาเซลเซียส25นาทีอ๋อขนมชิ้นหนาใหญ่ขนาดนี้ก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะใช่ระหว่างรอเค้กของเราอยู่ในเตาอบเราจะมาทำหน้าที่ใช้เคลือบกันเกรซของเราวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนตราโลโบค่ะใส่ลงไปเราจะผสมกับน้ำร้อนจัดๆคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายแล้วก็ใสครีมชีสนะคะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังไม่นิ่มพอคุณสามารถเอาเข้าไปเข้าไมโครเวฟได้15วินาทีออกมาดู15วินาทีออกมาดูนะ
เดี๋ยวเราจะใส่ตัวเกรซของเราเนี่ยนะคะลงไปอาจารย์เมย์เชื่อมมะนาวเหลืองพร้อมอีกด้านหนึ่งเพราะอันนี้จะฝั่งนี้จะสวยกว่าวางแบบนี้โอเคเลมอนเค้กของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะอดเรื่องกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เทดดี้แล้วก็นานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับพบกับผมเทดดี้วันนี้เนี่ยเรามีเมนูอร่อยๆมาฝากครับวันนี้ไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับแต่เป็นไอศกรีมครับจะเป็นไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคุณผู้ชมนั่นก็คือคัพเค้กงาดำสังขยาใบเตยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเค้กรูปผลไม้ใช้คำนี้เลยดีกว่า เพราะว่าเราสองคนทำเค้กเมลอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม